อาสุเครือวันครับ23ปีจากบุรีรัมย์นี่ครับคู่นี้ดาร์บี้แมตช์ของเมืองปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ครับเกียรติประวัติก็ใช่ย่อยครับสำหรับมรดกเพชรนี่เป็นทั้งแชมป์ทูฟอร์ยูครับและยังคว้าแชมป์มวยรอบใหญ่ด้วยครับของ CP เมติเงินล้านครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับแล้วก็มีทีมงานมวยเด็ด789ลิขิตนี่ช่วงหลังนะครับฟอร์มจะดรอปลงไปนิดหน่อยครับหลังจากที่ปีก่อนๆนี่โอ้โหคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นว่าเล่นเลยครับสำหรับฟุกน้อยก็ต้องมีหมัดมวยแล้วครับมีขาขึ้นแล้วก็แบบมีช่วงลอยๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามครับวันนี้เขาบอกว่าฝ่ายแดงฟุกน้อยบอกวันนี้ตั้งใจอยากจะมาแจ้งเกิดครับจะใช้รุ่นพี่ร่วมจังหวัดเลยครับบุรีรัมย์ครับมรดกเพชรนี่เป็นนายทะเบียนนะครับในการแจ้งเกิดเลยครับดูเลยครับยกแรกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร028008000ขอบคุณบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพ็อกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพ็อกเจ้าสัวข้าวตังมินิไก่ย่างสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับกรรมการนรินทร์พงศ์อิรันชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีชลินเทพสุพันธ์ชยุทธคำนเรศแล้วก็ไพฑูรย์กบกลางนะครับนี่เป็นคู่เอกนะครับนัดวันหวยออกแห่งชาตินะครับพฤหัสบดีที่1มิถุนายนครับศึกเพชรยินดีในการทำงานของโปรโมเตอร์โบสของเรานะครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับมาล้มทั้งยืนเลยครับวันนี้1ปอนด์มีผลหรือไม่มีผลฟลุกน้อยต่อให้ครับก็ต้องแจ้งรางวัลจากคาร์ทัสนะครับสำหรับคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาร์ทัสนะครับจะมอบรางวัล 3,000 บาทครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะครับที่แพ้ภายใน3ยกคาร์ทัสพร้อมสนับสนุนนะครับเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าครับครับจัดให้ไปต่อครับนอกจากนั้นคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจมีรางวัลมาให้ไต่ก้านคอ 10,000 บาทสอกกับ 20,000 บาทเข่าลอยจระเข้ฟาหานี่อย่างละ 30,000 บาทนะครับสนับสนุนโดยเจเจปอซาวน่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นแฟนรายการมวยของทางช่อง True For You ช่อง24ครับรับไปเลยครับส่วนลดมิกเซอร์นะครับถึง 50% ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับลายยกที่1ครับคู่เอกครับศึกเพชรยินดี137กับ138ปอนด์ครับแหมรุ่นใหญ่สุดในช่วงถ่ายทอดสดทาง True For You 24ครับเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายครับของยกแรกครับสัญญาณเริ่มจะเห็นแล้วครับความหนักความแรงของอาวุธทั้งคู่ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับฟลุกน้อยชื่อชั้นต้องยอมรับว่านี่คือเบอร์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผลงานหลังๆนี่พลาดบ่อยครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับกับมหาชนขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับต่อยกที่2ครับคู่เอกนำรายการศึกเพชรยินดีครับลูกน้อยฝ่ายแดงครับจัดบุรีรัมย์ครับเปิดเกมเดินเข้าไปแข้งขวาแข้งซ้ายครับมรดกเพชรเองยังไม่รีบไม่ร้อนเลยครับยืนนิ่งๆตั้งเอาไว้ครับคอยเก็บคอยการดึงแล้วโต้ครับลูกน้อยการผ่านมวยก็ต้องยอมรับว่านี่คือเบอร์ต้นๆ นะครับแต่ว่าผลงานหลังๆสะดุดแพ้บ่อยนะครับลูกน้อยนี่มีแพ้เพชรดำไก่ย่าง5ดาวแพ้สมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมแพ้ธงน้อยวอสังประภัยล่าสุดนี้ไปต่อยที่มหาสารคามนะครับรายการใหญ่ของท่านผู้กองรันครับก็พลิกแพ้ให้กับเอ็กตร้าศิริลักษ์มวยไทยครับส่วนมรดกเพชรนี่ผลงานหลังๆก็มีแพ้โจเซฟจิตเมืองนนท์แล้วก็มาชนะฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ล่าสุดแก้มือโจเซฟได้นะครับที่สารคามก็เลยได้โอกาสวัดชั้นกับฟุกน้อยอีกรอบนึงครับเพราะว่าในอดีตฟุกน้อยเคยชนะมัน1ครั้งครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับดาร์บี้แมตช์เมืองทับหลังหรือเมืองปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์
นี่ครับโอ้โหฟุกน้อยมาอยากจะแจ้งเกิดให้ได้แหละคุณติ๊บดูครับแค่เปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับนะครับพยายามจะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองให้ได้นะครับหมอโตกเวทเองหลังๆนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับ4ไฟหลังนี้ชนะ3ไฟเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาพร้อมกับความมั่นใจครับไม่รีบร้อนอะไรเลยครับไปเรื่อยๆตามเกมฟุกน้อยเปิดด้วยศอกซ้ายครับแม่ไม่ถึงไม่โดนไปก่อนไปก่อนครับดูภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับแฟนมวยชาวต่างชาติครับที่มาไปตั๋วชมรายการมวยศึกยินดีที่เวทีราชดำเนินวันนี้นี่มากันเป็นประจำแล้วก็มีซุปเปอร์สตาร์ดาราต่างประเทศมากมายวันนี้มีอดีตแชมป์โลกกอลลี่คิกบ็อกซิ่งนะครับเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีสุดของโลกในปี2015ครับแล้วก็ของนิกกี้คอยเซนมานั่งดูศึกยินดีที่เวทีราชดำเนินด้วยก็ปลื้มอกชื่นใจเลยนะครับแบบนี้โปรโมเตอร์ผู้จัดของเราครับแฟนมวยหนาตาแฟนมวยชาวไทยก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยครับวงการมวยบ้านเราฟุกน้อยนี่ถือว่าเป็นจอมปฏิหารนะครับหลายคนเอามาเจอเตะขาสะดุ้งหรือเปล่าครับสะดุ้งเหมือนเหนือพยัคฆ์หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเป็น FC ของฟุกน้อยก็จะรู้นะครับถ้าบางทีแกก็ต้นๆอาจจะเป็นพ่อบุญรับไปก่อนครับแล้วก็ดูครับเจียนอยู่เจียนไปเจียนอยู่เจียนไปแล้วแกก็ฮึดหน้าแล้วก็มาพลิกแซงผ่านนี่มีให้เห็นเป็นประจำครับเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ลูกเกมมันยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับตอนนี้ปลายยก2นี่ครับนี่เครื่องยังไม่ติดดีครับไฟแดงอ่ะหมดครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคาทัศน์ด้วยนะครับคาทัศสนับสนุนมาเติมตลอดนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้ครับอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนต์ครับปรึกษาฟรี081นี่ครับปรึกษาฟรีเลยนะครับที่คาทัศครับนี่ครับ0815553555โดยคาทัศขอขอบพระคุณครับก็ต่อบนเวทีครับ2ยกผ่านไปครับดูฟุกน้อยนี่ยังไม่ได้เร่งเกมไม่ได้รีบอะไรครับขณะที่มรดกเพื่อเองยังชกในเกมของตัวเองยกนี้ฟุกน้อยพยายามเดินเร็วขึ้นเบียดให้ถึงตัวมากขึ้นครับบอสก็อาศัยต้องบอกว่าชื่อฟุกน้อยนี่แฟนมวยเชื่ออยู่แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นจอมปฏิหารเลยครับทีไว้มรดกเพชรโอ้โหมาแล้วครับซ้ายก้านคอเป็นมวยขวาที่ซ้ายหน้าดีก้านคอปล่อยมากนะครับเราเคยเตะลำน้ำมูลเล็กอออัจฉริยะได้นับ8แล้วด้วยนะครับครับโอ้โหการออกอาวุธของฟุกน้อยนี่แบบแม่มาแบบไม่คาดคิดมีให้เห็นเป็นประจำครับอยู่ๆแกก็ยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับระบบการป้องกันตัวของมรดกเพชรฝ่ายน้ำเงินครับถือว่าเป็นนักชกที่มีอาวุธลับเยอะด้วยกันทั้งคู่คุณติ๊บเดี๋ยวดูอาจจะได้เห็นลูกนับเป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เอาละครับอาวุธลับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกทั้งสองคนนี้เปิดเกมผู้ต่อสู้มาทั้งหมดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวดูครับช็อตไหนช็อตสวยๆจับมือหรือเปล่าครับสัญญาณแบบนี้นี่มีโอกาสค่อนข้างสูงกับเอาละครับจับในใกล้ๆแบบนี้ศอกมีไหมเด้งตีแต่ว่ามันใกล้เชือกครับกรรมการนรินทร์เลยแยกฟุกน้อยเดินหน้าแม่ตีหน้ายักษ์เลยเนี่ยโอ้โหเอาละครับสัญญาณเตือนเริ่มจะมาจอมปฏิหารเริ่มจะโชว์ของยากแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาเตะก้านคอหล่นลงไปนี่แอนตาฟินนะครับก็มีรางวัลให้สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินก็มีรางวัลให้คุณจิ้นเจเจก็มีรางวัลให้คุณติ๊บโอ้โหหลายเด้งเลยครับเดี๋ยวดูครับก่อนหน้านี้ครับฟุกน้อยครับทุกครั้งที่เขาพลิกเกมอัจฉริยะคู่ต่อสู้สถานการณ์ก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบนี้แหละครับไล่หลังตามหลังอึดอัดทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวดูครับแม่พอทำได้แล้วเริ่มมาแต่ว่าโดนหนักๆขึ้นไปก็มีอาการเหมือนกันครับเซธลาไปเหมือนกันนะครับเจอแข้งคืนไปครับของมรดกเพชรในช่วงปลายยกที่3ครับฟุกน้อยยังหาช่องเจาะแม่โดนไปก่อนครับหมัดยังไม่โดนแต่ว่าฟุกน้อยจังหวะเดินนี่หลายคนบอกจับทางไม่ถูกมาเสียหลักครับโดนเตะตามน้ำมานี่ครับมายกเดือดยกเดือดครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับคู่เอกของเรานี่ครับฟุกน้อยขยับหมดยกที่3 4ของคูณ1เรียนเชิญครับที่สาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับขอบคุณมวยเด็ด789ข
คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาฮอกออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับขอต้อนรับยกที่4ครับก็ยังเป็นเกมที่อึดอัดของฟุกร้อยเกียรติฟ้าลิขิตครับนักชกฝ่ายแดงรถดกเพชรเองครับตั้งรับแต่ว่าอาวุธนำนี่ส่วนใหญ่จะชิงออกก่อนครับแล้วจังหวะเก็บกันดูครับแม่ต้องบอกว่าอึดอัดครับฟุกร้อยวันนี้พยายามแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าพอเขาเดินตามแล้วมีเสียงเชียร์คอยช่วยสนับสนุนอยู่ครับบอสแฟนมวยก็รอให้กำลังใจอยู่แล้วครับใครที่เชียร์แดงก็คิดในใจครับว่าถ้ายากต้องมาเลยครับของพิสดารของฟุกน้อยต้องมาครับเพราะว่าถ้าไม่มาได้ดูจังหวะแม่มรดกเพชรแกเลือกแล้วออกเน้นๆครับโอ้โหศอกแน่นๆด้วยพี่บอลโอ้โหดูดีครับแต่ว่าคู่นี้นี่เชื่อลึกๆครับว่ามันเหตุมันจะเกิดจากการที่พลาดนะครับพลาดเดี๋ยวต้องดูครับแหมใครครับใครจะโจมตีได้ดีกว่ากันตอนนี้ดูครับความพยายามของฟุกน้อยครับพิสูจน์ให้แฟนมวยทั้งประเทศนี่เชื่ออยู่แล้วแหละครับว่าเขาไม่หยุดเขาไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ช็อตเขาเรียกว่าช็อตปาฏิหาริย์จะมาหรือไม่ครับออสแข่งมาแข่งคืนไปครับนักสู้จากบุรีรัมย์ทั้งคู่ครับแต่ว่าฟุกน้อยนี่ชื่อต้องบอกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาแต่ว่ายังโดนฉลับยังโดนไม่เต็มครับมรดกเพชรก็พยายามจะรวบเก็บอาวุธไว้ก่อนมีครับโอ้ยเอาคืนได้เหมือนกันครับมรดกเพชรนี่ครับการสูงไม่ประมาทเลยครับเพราะว่าการหล่นเมื่อไหร่นี่เพลอก้านคอเลยครับดูครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสครับแต่ว่าต้องให้เครดิตทางด้านของมรดกเพชรครับวันนี้วางมาแก้เกมมาดีมากๆครับจังหวะรุกจังหวะรับสร้างความกดดันให้กับฟุ้งน้อยได้เป็นอย่างดีครับมาถึงตรงนี้ยกที่4ครับยังมีโอกาสแต่ว่าดูครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับฟุ้งน้อยพยายามจะตีเข่าตีได้ไหมไล่ขามรดกเพชรออกมาใกล้ๆยังไม่ต่อเนื่องนะครับฟุ้งน้อยเหลืออีก30วิปลายยกที่4ครับต้องดูครับบางทีนี่พอพลาดสะดุดหลายๆไฟแล้วความมั่นใจอาจจะหายไปครับแต่ว่านี่ครับไม่สนครับไม่สนครับมาไฟนี้อยากจะแจ้งเกิดครับฟุกน้อยนี่ครับมาบวกแรกกันติดเชือกกรรมการนลินแกออกมาก่อนยังมีเวลาครับต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับฟุกน้อยเดินเกมเดิมหมากเดิมนี่มรดกเพชรเห็นแล้วก็รู้ทันแล้วครับตรงนี้4วินาทีคงต้องไปแก้ใหม่แล้วครับในช่วงพักยกแล้วเดี๋ยวมาตัดแต่ต้องติดตามครับแต่ว่าตอนนี้รุ้นฟุกน้อยก่อนครับกองเชียร์ฟุกน้อยบอกอีกประมาณ3นาทีที่เหลือนี่ขอลูกปาฏิหาริย์หน่อยครับฟุกน้อยลูกฟุกมาไม่มาครับต้องอาศัยท่ายากสอกกับเข่าลอยต้องมาแล้วครับต้องออกสูตรครับออสต้องสูตรลับด้วยนะครับเดอะมาซ้ายตวัดก้านคอก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าโฟกัสนะครับก็เหมือนมรดกเพชรแล้วครับก็ถือว่าเป็นมวยชั้นแนวหน้าเหมือนกันก็พอจะรู้พิษสงแล้วครับของเจ้าฟุกน้อยครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องชื่นชมครับระบบป้องกันตัวนี่โอ้โหเขี้ยวเลยครับวันนี้ไม่มีจังหวะหลวมให้ฟุกน้อยได้ใช้โอกาสแบบที่เราเห็นได้บ่อยๆเลยคุณติ๊บครับแล้วก็อีกข้อสำคัญคือน้ำหนัก1ปอนด์นี่แหละครับที่มรดกเพชรได้เปรียบครับแรงปะทะแรงเสียดสีทีต่อทีครับแม่อัดกันไปแล้วบดกันไปแล้วเห็นชัดเจนครับว่ามรดกเพชรโดนแล้วไม่สะเทือนครับขณะที่ฟุ้งน้อยพอโดนไปแล้วสะสมไปแล้วมีอาการยุบให้เห็นครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับอาวุธลับเราเห็นหลายแม่ไม้แล้วนะครับเตะก้านคอนี่ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่สอกกลับแต่ว่ายังไม่ค่อยตรงจุดโฟกัสสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูอีกครึ่งยกสุดท้ายนี่ครับไล่เข้าไปอย่าติดเชือกครับกองเชียร์หวัดเสียวนะครับพยายามไล่ไปแต่ว่ามรดกเพชรเองก็ตีกันเชียงวนโอ้ยรันบนแผ่นดินได้เสียวได้ลุ้นอยู่ครับพี่บอลอีก1นาทีเสร็จครับฟุ้งน้อยเดี๋ยวดูครับถ้าเขายังมีความพยายามก็ยังมีโอกาสครับช็อตปาฏิหาริย์ครับนี่ครับเคยยืน1นะครับเป็นนักชกดีเด่นนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแต่ว่าฟอร์มมันสะดุดนิดนึงครับช่วงหลังๆนี่แม่สะดุดหน่อยนึงเดี๋ยวต้องดูครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันอีกแล้วครับฟุกน้อยนี่ครับ
ประมาณ40วิขยับขยับมรดกเพชรแกก็ไม่อยากอยู่ใกล้ครับคุณติ๊บรู้ดีครับรู้มือกันอยู่ครับตัวฟุกน้อยนี่มีเขาเรียกว่าลูกปฏิหารนั่นแหละครับมรดกเพชรเองก็ไม่อยากจะพลาดครับไม่อยากเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำคัญแบบนี้ครับมีครับประมาณ20วิครับก็นวมกันแล้วครับแต่ว่าก็ยังต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ต่อไปครับฟุกน้อยนี่ครับช่วงปลายปลายยกขยับก็พอเบียดเสียดสีปะทะกันไปแล้วก็จุดเปลี่ยนเกมมันน่าจะแบบ1ปอนด์ด้วยอย่างที่คุณติ๊บแจ้งไว้นะครับนี่ครับปลายยกแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับนี่ครับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับฝ่ายน้ำเงินมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับจานนรินทร์ครับเดินไปรับใบให้คะแนนชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับล้างอายนะครับหลังจากเคยแพ้มาเมื่อหลาย